รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548รอบโลกแล้วก็อาหารอิตาเลียนที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ชมนี่คืออาหารประจำชาติสิงคโปร์ต้องใช้คำนี้เลยนะครับเราบุกห้องอาหารอิตาเลียนเลยทีเดียวอยู่ที่ริมแม่น้ำกกคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณนิรุตสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่โอ้โหผมกำลังเหม่อรอกำลังเหม่อมองวิวสวยๆต้นมะกอกแล้วคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชิมอะไรอร่อยๆแล้วก็ดูกับเรื่องราวสนุกๆรอบๆจานครับครับเต็มอิ่มอัดแน่นเต็มครึ่งชั่วโมงกับรอบจานรอบโลกตามเราไปชิมตามเราไปทำอะไรสนุกๆกันเลยครับครับไปไหนอะอยากละนี่เดินอ้อมนี่ไปนู่นถ้างั้นท่านผู้ชมต้องรอหลายอาทิตย์ครับเอาสั้นๆตรงนี้ดีกว่าครับเชิญครับสนับสนุนโดย Image Holiday thaimedia.com ช่วงอร่อยรอบจานลิ้มรสอาหารสไตล์อิตาเลียนพร้อมดื่มด่ำกับวิวยอดเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์กับร้านอาหารเกสเซนฮอฟที่โอบล้อมไปด้วยเขาสวยๆแหมเกินมาขนาดนี้แล้วเราไปนั่งทานอาหารอร่อยๆพร้อมกับดื่มด่ำบรรยากาศวิวภูเขาสวยๆกันดีกว่าครับโอ้โหเขาสวยอ่ะแล้วเราไม่สวยหรอไม่ถึงภูเขาพูดให้เต็มเต็มภูเขาคุณโยมนี่ภูเขาสวยมากโอ้โหนี่นั่งคุณนี่รถนั่งรอแล้วขออนุญาตไม่ได้หิวแล้วนี่เลยคุณโยมฮะร้านอาหารระหว่างทางชื่อร้านอ่านยากมากไม่ยากอ่านว่าGissenhof Gissenhof นะฮะเป็นภาษาเยอรมันระหว่างทางระหว่างทางเข้าบ้านซ่านี่เลยพิซซ่าคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสวิตเนี่ยเขาอยู่ด้านทางใต้อิตาลีทางซ้ายเป็นฝรั่งเศสทางขวาออสเตรียทางเหนือเป็นเยอรมันอยู่ตรงกลางหมดเลยฉะนั้นแล้วอาหารก็มาจากพัดมาจาก4ทิศเลยแต่สิ่งที่เป็นของเขาเองคือความสดในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ชีสนานๆเราจะได้เจออย่างนี้เพราะว่าเมืองไทยหาทานยากมากเลยนี่ล่ะอาร์ติโชกนะนี่อาร์ติโชกอาร์ติโชกที่เป็นหัวคุณผู้ชมฮะอาร์ติโชกเรามีเห็ดก็มีแฮมแฮมที่นี่ทำแฮมอร่อยแล้วก็มีชีสก็อร่อยอยู่แล้วที่นี่แล้วก็พืชผักเขาอร่อยแล้วก็มีพริกหวานพริกหวานก็อร่อยจริงนะอร่อยมากคุณเอ๋ยมึงตกใจว่าทำไมมาสวิตมาสั่งพิซซ่าชีสสวิตอร่อยแล้วพวกผักพวกดรายมิตรพวกนี้เขาทำอร่อยมากต้องลองดูฮะร้านอาหารเจลลี่ในสวิตเนี่ยจริงจริงผมยังไม่ได้ลองอันนี้เลยขออนุญาตขออนุญาตลองอันนี้ก่อนขอเป็นซาลามี่ดีกว่านะ
อยากทานคู่กับอะไรก็ว่ากันไปเลยแต่หลักๆคือทานรสชาติมันตัดกันก็พอครับการถนอมอาหารแบบนี้แน่ๆคือเนื้อเจ้าพวกนี้จินตนาการได้เลยว่าเค็มจานนี้เป็นจานที่เหมาะสำหรับที่จะทานเรียกน้ำย่อยมากเนื่องจากว่าถ้าผลไม้ดองพวกนี้รวมไปถึงผลไม้ที่มีรสหวานตรงกลางเนี่ยก็พีชมากครับอร่อยมากเรียกน้ำย่อยแบบโอ้โหเรียกน้ำย่อยเรียกว่ามาประชุมกันตุ่มตำในปากผมตอนนี้อร่อยมากสดชื่นมากกลับไปที่หอยแมงภู่ที่นั่งรถมาจากฝรั่งเศสดีกว่าไม่ใช่ไวท์ซอสแบบที่บ้านเราทำกันครับเขามีชีสหอมอร่อยแมงผู้ฝรั่งเศสเขาจะอ้วนคุณผู้ชมดูอ้วนกลมตัวเขาจะไม่ใหญ่เปลือกเขาจะดำเป็นปีเลยเหมือนกับโตมาจากน้ำที่สีดำๆอาจจะไม่ใช่นะครับเมืองไทยเริ่มสั่งเขาไปขายแล้วนะเมืองไทยก็สั่งเขาไปขายแล้วนี่อ้วนอย่างนี้เลยในปากเดี๋ยวมาลองเจ้าหลังเนื้อเจ้าแองเกิลนิดนึงเจ้าเนื้อวัวแองเกิลวัวพันสีดำเนื้อนี่อร่อยเนื้อนี่รสชาติดีไม่ค่อยกวนกันมันเข้ากันได้พอดีครับผลิตภัณฑ์เนื้อของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่แพ้ใครเหมือนกันคุณผู้ชมถ้ามาคนรักการรับประทานเนื้อต้องลองตัวเนื้อเองตัวชีสนะครับตัวเนื้อที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารเป็นแบบเป็นเรื่องของการทำแห้งทำดรายแบบนี้ต้องลองหรือคุณผู้ชมฮะอร่อยทุกอย่างแล้วก็อาหารอิตาเลียนที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งถ้าเราไม่ยึดติดอาหารครับตามสังคมนิยมครับหรือตามกระแสนิยมไปต้องกินอาหารอิตาเลียนที่อิตาลีกินอาหารฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นเราต้องไปยึดติดชื่อของประเทศชื่อของประเทศนั้นไม่ได้สำคัญเลยถ้าว่าเป็นอาหารที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วผมว่าก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันอาจจะมาเปิดประสบการณ์การทานชีสที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้นะครับมื้อนี้อร่อยมากอาหารเจลี่ที่เชิงเขาชื่อร้านชื่อว่าเกียร์เซนฮอลนี่ครับคุณผู้ชมว่าร้านอาหารอยู่ในระหว่างทางหรือว่าร้านอาหารริมทางริมทางเนี่ยนี่แปลอย่างนี้เลยฮะการันตีได้เลยว่า1คืออร่อย2คือวิวสวยมากท่านผู้ชมครับมาทานด้วยกันเลยเดี๋ยวนี้เลยทุกอย่างแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ